สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการมุมหมอพืชยูนิไลท์รายการที่จะมาตอบคำถามของเกษตรกรทางบ้านกันนะคะและคำถามในวันนี้นะคะมาจากเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกข้าวค่ะถามเข้ามาว่าเขาเข้าไปในแปลงข้าวอะค่ะช่วงข้าวระยะแตกกอค่ะพบว่าใบข้าวมีจุดสีน้ำตาลกระจายทั่วแปลงเลยค่ะพี่นกลักษณะแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรคะที่เห็นนี้นะคะเขาเรียกว่าโรคใบจุดสีน้ำตาลค่ะค่ะโรคใบจุดสีน้ำตาลนะคะถ้าหากว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นใบจุดรูปรีนะคะตรงกลางสีน้ำตาลขอบจะเป็นสีเหลืองนะคะเกิดได้นะคะในทุกระยะของข้าวบางครั้งก็เกิดถึงระยะเม็ดทำให้เม็ดเป็นเมล็ดด่างนะคะแต่ว่าโรคใบจุดสีน้ำตาลนะคะรูปร่างของมันเนี่ยมันก็จะมีอีกแบบนึงก็คือเป็นปื้นเขาเรียกว่าปื้นสนิมนะคะก็เป็นลักษณะเหมือนกันคือตรงกลางเป็นปื้นสนิมขอบจะเป็นสีเหลืองนะคะโรคนี้เนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็ไม่ร้ายแรงอะไรแต่ว่าถ้าหากก็เป็นช่วงของการระบาดในช่วงของหน้าฝนหรือว่าช่วงที่มีอากาศหนาวหรือว่ามีหมอกมีน้ำค้างลงจัดน่ะอาจจะทำให้แผลเกิดได้ต่อเนื่องและทำให้ข้าวเสียหายหรือยุบลงไปได้ค่ะโรคใบจุดสีน้ำตาลนะคะนอกจากจะทำลายใบของข้าวแล้วยังเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคเมล็ดด่างในข้าวด้วยนะคะลักษณะแบบนี้เรามีแนวทางในการป้องกันกำจัดอย่างไรบ้างคะพี่นกวิธีการป้องกันกำจัดนะคะทำได้หลายวิธีค่ะก็วิธีแรกก็คือใช้พันต้านทานอันนี้ก็เขาก็ให้เลือกตามความเหมาะสมของฤดูกาลอันดับที่สองก็คือว่าเราควรจะมีการป้องกันเพราะว่าปกติของชาวนาปัจจุบันเนี่ยเขาจะเพิ่มผลผลิตข้าวเพราะนั้นเขาก็จะหว่านข้าวปริมาณมากทำให้สภาพของต้นข้าวเนี่ยมีความอับชื้นโอกาสเกิดโรคง่ายเพราะฉะนั้นเมื่อเกษตรกรมีพฤติกรรมแบบนี้ควรจะป้องกันให้เกษตรกรพ่นสารนะคะในการป้องกันสารที่เราแนะนำก็คือวิทโทนนะคะและอันสารอันดับที่สองก็คือเบนเอฟสำหรับนะคะพี่น้องเกษตรกรที่เดินไปสำรวจในแปลงนาของท่านพบอาการใบจุดที่ใบนะคะหากพบใบจุดนะคะมากกว่า3จุดต่อใบนะคะแล้วก็เดินสำรวจในแปลงนาพบมากกว่า10จุดนะส่วนใหญ่ก็จะเกิดกระจายอยู่ทั่วไปแนะนำให้ใช้สารในการกำจัดด้วยรัดโซนแอปโพสหรืออะซ็อกซิโตบินการพ่นนะคะถ้าหากว่าเป็นน้อยๆเนี่ยพ่นครั้งเดียวก็จะหายค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นมากๆนะคะควรจะพ่นซ้ำนะคะห่างจากครั้งแรกประมาณ 7-10 วันค่ะแล้วสารป้องกันกำจัดเชื้อราเนี่ยค่ะเราสามารถใช้ร่วมกับชุดบำรุงได้ไหมคะพี่นกได้ค่ะเพราะว่าสารป้องกันกำจัดเชื้อราเนี่ยโดยเฉพาะในลักษณะของการเกิดโรคในระยะที่ข้าวกำลังตั้งท้องถึงแทงรวงเนี่ยมันเป็นระยะสำคัญที่ข้าวต้องการการเจริญเติบโตควรจะใช้ชุดบำรุงนะเสริมเข้าไปด้วยสารที่เราแนะนำนะคะแนะนำนีโอไฮแคลกับนีโอไฟท์ค่ะซึ่งทั้งสองเนี่ยจะเสริมทำให้การรักษาใบจุดดีขึ้นและทำให้ข้าวต้านทานเมื่อข้าวได้ผลผลิตมานะคะความสูญเสียหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะน้อยลงค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะท่านผู้ชมวิธีการไม่ยากเลยนะคะสำหรับแนวทางในการป้องกันกำจัดโรคใบจุดสีน้ำตาลในนาข้าวเกษตรกรสามารถนำแนวทางของยูไลท์ไปปรับใช้ได้เลยค่ะและเกษตรกรท่านไหนนะคะที่พบปัญหาเกี่ยวกับพืชที่ปลูกสามารถส่งคำถามมาทางรายการได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่นกมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้และแนวทางดีๆในการป้องกันกำจัดโรคใบจุดสีน้ำตาลในนาข้าวนะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ